ทองละ 10,000 บาทหรือว่าในครอบครัวจะมากกว่านั้นก็ได้ที่จะได้เดินทางมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีร้านในวันที่30ตุลาคมแก้วสุดทองท่านนายกสุเทพเจริญสันตาเดชท่านนายกเทศบาลเมืองสามไวเมืองมอบให้ครอบครัวบุญยกมากมาเติมตุ้มเจ็ดกองดึงคณะหลวงปู่ใจเยื้อThank you.
ขับรถจากเทพเมชานชาลาที่3เป็นขับรถธรรมดาบัวที่3 51รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีธนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีครับสวัสดีขับรถเช่นนี้ต้องรอตามนำขับรถด่วน83ที่สถานีต้นสำโรงครับสวัสดีขับรถเช่นนี้ต้องรอตามนำขับรถด่วน83ที่สถานีต้นสำโรงครับและรอรีขับรถด่วนพิเศษขับรถที่40นะครับสถานีต้นสำโรงในนามของการรถไฟแม่ไทยขออภัยในความไม่สะดวกแก่ท่านผู้โดยสารมาณบัดนี้นะครับนครปฐมไปแล้วจะอยู่รถส่งผู้โดยสารที่สถานีต้นสำโรงไปสถานีถัดไปครับ